ในสมัยก่อนตอนที่มีการสัมปทานไม้ทางการให้นายทุนเข้ามาทำสัมปทานกันอย่างอิสระในสมัยนั้นป่าเมืองไทยยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้สักไม้ตะเคียนไม้พยุงไม้ยางนายางป่าขึ้นกันอยู่อย่างหนาแน่นรกทึบไปหมดเมื่อมีการสัมปทานเข้ามาเรื่อยๆป่าไม้ก็เริ่มถูกโค่นถูกตัดภูเขาบางลูกกลายเป็นเขาหัวโล้นโดนระเบิดเพื่อเอามาทำปูนซีเมนต์ก็มากมายจนภูเขาทั้งลูกหายไปในเวลาไม่ถึงเดือนณหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่กลางป่าใหญ่อยู่ติดกับสามชายแดนนั่นคือลาวกัมพูชาและประเทศไทยมีแม่น้ำโขงกลางกั้นเหมือนเป็นอาณาเขตหมู่บ้านแห่งนี้ทุกคนเรียกหมู่บ้านกระทิงหลงเพราะมีกระทิงหลงเข้ามาที่หมู่บ้านนี้บ่อยมากและก็กลายเป็นอาหารของชาวบ้านไปไม่ได้กลับเข้าไปในป่าอีกหมู่บ้านแห่งนี้อาชีพส่วนใหญ่เป็นนายพรานและทำเกษตรกรรมช่วงไหนว่างเว้นจากการทำการเกษตรก็จะเข้าป่าล่าสัตว์กันจนกว่าจะถึงฤดูเพาะปลูกจึงจะหยุดเข้าป่าหาล่าสัตว์หาของป่ามาทำไร่ทำนาแทนหมู่บ้านกระทิงหลงเป็นหมู่บ้านศูนย์กลางการค้าทั้งระหว่างหมู่บ้านในประเทศและระหว่างหมู่บ้านต่างประเทศเพราะในสมัยนั้นเดินข้ามเข้าไปหากันได้ไม่ยากนักในหมู่บ้านกระทิงหลงจึงมีคนแปลกหน้าแปลกตาผ่านเข้ามาในแต่ละวันมากมายทั้งพ่อค้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งผู้ร้ายข้ามชาติก็มีอีกมากดังนั้นหมู่บ้านแห่งนี้จึงเหมือนเป็นศูนย์รวมของทุกอย่างทั้งสิ่งที่ดีเจริญหูเจริญตาและสิ่งที่ไม่ดีน่าเกลียดน่ากลัวไปในเวลาเดียวกันเช้าของปลายฝนต้นหนาวของปีหนึ่งได้มีขบวนเกวียน5เล่มเดินทางออกมาจากป่าทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งป่าทางทิศนี้จะเป็นป่าใหญ่ยาวลึกไปจนถึงประเทศเวียดนามเลยทีเดียวเมื่อขบวนมาถึงหมู่บ้านชายหญิง2คนที่เดินนำหน้าขบวนเหมือนเป็นหัวหน้าขบวนก็สอบถามหาบ้านของนายบ้านกับชาวบ้านเมื่อรู้แล้วขบวนเกวียนก็ไปจอดอยู่หน้าบ้านของนายบ้านในเวลาไม่นานมีคนงานชายหญิงหลายคนขนข้าวขนของลงจากเกวียนเข้าไปยังบ้านของนายบ้านมีทั้งผ้าแพรเนื้อดีเนื้อสัตว์ทั้งแห้งและสดข้าวพริกเกลือรวมทั้งห่อเงินด้วยชายหญิง2คนเดินเข้าไปสวัสดีนายบ้านเจรจาหาที่ทำกินบริเวณรอบๆหมู่บ้านที่ยังไม่มีคนจับจองพวกตนจะขอถากถางเอาไว้ปลูกบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัยพร้อมนำของมากมายมาบรรณาการนายบ้านพร้อมกับเงินห่อใหญ่เมื่อในบ้านเห็นของบรรณาการซึ่งล้วนแต่มีค่ามีราคารวมทั้งเงินห่อใหญ่ก็บอกกับคนทั้งสองไปว่าตรงท้ายหมู่บ้านทางทิศตะวันตกเยื้องลงไปทางใต้ป่าตรงนั้นยังไม่มีเจ้าของถ้าคิดว่าอยู่ได้ก็เข้าไปถากถางทำเป็นที่ทำกินสร้างบ้านสร้างเรือนได้เลยตามสบายเมื่อนายบ้านอนุญาตและรู้ตำแหน่งที่ทำกินแล้วขบวนเกวียน5เล่มที่บรรทุกสัมภาระเต็มทุกลำก็มุ่งหน้าสู่ป่าท้ายหมู่บ้านทางทิศตะวันตกในทันทีนั้นเลยเวลาล่วงเลยไปประมาณ2อาทิตย์ได้บ้านหลังใหญ่โตก็เกิดขึ้นทางป่าทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งบ้านจะสร้างอยู่ลึกเข้าไปในป่าทำให้ชาวบ้านที่เดินผ่านถนนชายป่าไม่สามารถมองเห็นบ้านหลังนี้ได้แต่รู้แค่ว่าป่าตรงนี้
มีคนมาถากถางจับจองแล้วซึ่งจริงๆที่ตรงนี้ที่ยังเหลืออยู่ไม่มีคนมาจับจองทั้งที่อยู่รอบๆหมู่บ้านก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครคิดจะมาอยู่ตรงนี้ทุกคนต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาอยู่ไม่ได้ชาวบ้านคิดว่าป่าตรงนี้เป็นป่าอาถรรพ์และพวกเขาก็ร่ำลือกันว่าอาคันตุกะผู้ที่จะมาอยู่ใหม่นี้ยังไงก็อยู่ไม่ได้ต้องมีอันต้องย้ายหนีจากตรงนี้อย่างแน่นอนรั้วไม้ใหญ่ปักเป็นหลักรอบๆบริเวณบ้านซึ่งกินเนื้อที่กว้างเกือบ20ไร่ไม่ถึง3อาทิตย์รั้วไม้แน่นหนาก็ล้อมรอบบริเวณที่อาคันตุกะมาใหม่ถากถางเพื่อทำกินทำให้ชาวบ้านแปลกใจกันเป็นอย่างมากว่าพวกเขาเอาคนงานมาจากไหนการที่จะตัดไม้มาทำรั้วถ้ามีคนงานแค่ 2-3 คนเป็นปีก็สร้างรั้วไม้ที่แน่นหนาถาวรแบบที่เห็นนี้ไม่ได้แน่ๆคนงานต้องมีมากกว่า20คนเป็นอย่างต่ำชาวบ้านทุกคนที่เดินผ่านจะมองดูรั้วรอบขอบชิดนี้อย่างทึ่งๆและคิดว่าคนที่มาอยู่ใหม่ต้องเป็นคนมีเงินเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ทุกคนพยายามมองหาตัวบ้านแต่ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะป่าไม้ใหญ่น้อยรอบๆบริเวณนั้นบดบังอย่างแน่นหนาจึงไม่รู้ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนและสร้างเสร็จหรือยังวันเวลาผ่านล่วงเลยไปเป็น 2-3 เดือนอาคันตุกะที่มาอยู่ใหม่จะให้ลูกน้อง2คนที่นำขบวนมาเอาเนื้อหมูป่าเนื้อวัวแดงออกไปแลกข้าวของอาทิตย์ละ2ครั้งซึ่งชาวบ้านก็จะมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเป็นอย่างดีเพราะเนื้อที่อาคันตุกะใหม่เอาออกไปแลกนั้นทั้งสดและมีคุณภาพดีเยี่ยมจนคนในหมู่บ้านและผู้คนที่สัญจรมาแปลกประหลาดใจว่าพวกเขาไปเอาเนื้อมาจากไหนคงจะเป็นพรานมืออาชีพทีเดียวจึงจะมีเนื้อจำนวนมากออกมาแลกข้าวแลกของหรือขายเป็นเงินได้ชาวบ้านพูดสนทนากันแต่ชาวบ้านก็ได้แต่ประหลาดใจและคิดไปว่าพวกเขาคนใดคนหนึ่งคงเป็นพรานมือดีอย่างแน่นอนเช้าของวันหนึ่งขณะที่อาคันตุกะที่มาอยู่ใหม่เอาเนื้อกระทิงออกไปแลกของที่ตลาดกลางแลกเปลี่ยนของหมู่บ้านได้มีหนุ่มชะกันคนหนึ่งกระเซาะกระเซิงหนีออกมาจากป่าทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นป่าที่ตั้งของบ้านอาคันตุกะที่มาอยู่ใหม่ปากก็พร่ำเพ้อว่าเสือผีพูดจาไม่รู้เรื่องมีบาดแผลเต็มตัวพูดได้แค่ว่าเสือผีอยู่อย่างนั้นชาวบ้านก็ไปช่วยเหลือมุงดูกันเต็มแต่ชายคนนั้นก็ดิ้นรนเหมือนคนขาดสติเลือดไหลออกจากบาดแผลที่มีอยู่ทั่วตัวไม่หยุดไม่นานเขาก็เริ่มหมดเรี่ยวแรงและเหมือนว่าจะขาดใจตายฉะนั้นเมื่ออาคันตุกะชายหญิงขอเข้าไปดูเห็นบาดแผลก็อุทานออกมาเบาๆว่ารอยเสือสมิงคนที่เป็นผู้หญิงพูดขึ้นเบาๆโดยไม่ให้ใครได้ยินเลือดเริ่มไหลออกมาอย่างมากมายสองชายหญิงที่เพิ่งมาอยู่ในหมู่บ้านและไม่เคยบอกชื่อแก่ใครเลยก็พูดขึ้นว่าถ้าอยากให้ชายคนนี้รอดต้องให้นายหญิงช่วยชาวบ้านมองหน้ากันแล้วทวนคำออกไปว่านายหญิงที่ไหนผู้หญิงที่มาอยู่ใหม่เลยบอกไปว่านายหญิงของข้าต้องไปตามนายหญิงมาช่วยเท่านั้นช้าจะไม่ทันการเขาตายแน่ๆ
เมื่อผู้หญิงคนนั้นพูดจบทุกคนก็ได้ยินเสียงม้าควบตะบึงมาจากทางด้านหลังของพวกเขาอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาเพ่งมองทางเสียงม้านั้นก็เห็นสตรีชุดธมัดธแมงสีดำมีผ้าโพกหัวสีดำปิดหน้าเหลือแค่ตาอันคมกริบที่เมื่อทุกคนมองเห็นแค่ดวงตาก็รู้ว่าหญิงสาวในชุดสีดำธรรมัดธแมงรูปร่างสมส่วนอรชรคนนี้จะต้องเป็นคนที่สวยมากอย่างแน่นอนม้าวิ่งควบเข้ามาแล้วหยุดก่อนที่จะถึงตรงที่คนมุงอยู่ไม่ไกลหญิงสาวในชุดสีดำลงมาจากหลังม้าเดินมาที่กลุ่มคนอย่างรวดเร็วสองหนุ่มสาวอคันตุกะพูดขึ้นมาเกือบพร้อมกันว่านายหญิงคนที่ถูกเรียกว่านายหญิงเดินเข้าไปแล้วล้วงมือเข้าไปในย่ามที่สะพายมาด้วยล้วงเอาผงแป้งสีขาวมนๆโรยลงไปที่แผลทั่วตัวของชายคนที่นอนเจ็บไม่รู้สติอยู่แล้วก็ล้วงเอาขวดน้ำเล็กๆน้ำที่บรรจุอยู่ข้างในเป็นสีเขียวจับปากชายคนนั้นให้อ้าขึ้นเทน้ำนั้นเข้าไปในปากทันทีไม่นานคนที่นอนเจ็บอยู่ก็ได้สติขึ้นมาอาการเจ็บปวดต่างๆเหมือนจะลดน้อยลงเลือดก็หยุดไหลออกมาจากบาดแผลแล้วคนที่ถูกเรียกว่านายหญิงก็กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงอันไพเราะกังวานว่าไม่เป็นไรแล้วไม่นานเขาจะหายดีพูดจบเธอก็เดินไปกระโดดขึ้นหลังม้าควบหายไปทางป่าทิศตะวันตกที่เป็นที่ตั้งของบ้านของเธออย่างรวดเร็วชาวบ้านได้แต่มองตามหลังด้วยความตกตะลึงพูดอะไรไม่ออกอยากจะถามสองหนุ่มสาวที่มาใหม่ก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าทั้งสองก็เดินแหวกผู้คนออกมาเดินตามม้าของคนที่พวกเขาเรียกว่านายหญิงไปอย่างรีบเร่งชาวบ้านได้แต่โจทย์ขานกันถึงนายหญิงที่มาช่วยชีวิตชายคนนี้พวกเขาไม่รู้จักชื่อรู้แต่ว่าสองหนุ่มสาวที่เอาของมาแลกมาขายเรียกว่านายหญิงแม้แต่ชื่อของสองหนุ่มสาวนี้ทุกคนก็ไม่รู้จึงได้แต่คิดในใจว่าคราวหน้าเมื่อพวกเขาเอาเนื้อลงมาแลกมาขายจะถามชื่อถามแซ่ให้ละเอียดเลยทีเดียวสามวันต่อมาสองหนุ่มสาวก็เอาเนื้อลงมาแลกเปลี่ยนซื้อขายอีกชาวบ้านจึงพากันถามชื่อของหนุ่มสาวจึงได้รู้ว่าหนุ่มชื่อเขินส่วนหญิงสาวชื่อชามชาวบ้านถามหานายหญิงและสูตรยาที่รักษาคนที่เจ็บสาหัสคนนั้นเพราะถ้ายาไม่ดีจริงแล้วรับรองได้ว่าชายคนนั้นตายแน่นอนด้วยบาดแผลจากการโดนเสือกัดเสือตะปบจะกันนักเขินและชามก็บอกว่าไม่รู้เพราะยานั้นเป็นยาสูตรประจำตระกูลของนายหญิงพวกตนเป็นแค่คนรับใช้ไม่อาจจะรู้ได้ในวันต่อมาก็มีคนเจ็บออกมาจากป่าอีก4รายพวกเขาเข้าไปหาของป่าและหนีกระเซาะกระเซิงออกมาจากป่าอย่างที่เห็นทุกคนบาดเจ็บสาหัสบาดแผลเต็มตัวเวอะหวะไปหมดพูดจาไม่รู้เรื่องพูดได้แค่ว่าเสือผีเหมือนคนที่ผ่านมาอาการร่อแร่ถ้าไม่ได้รับยาดีรักษาไม่เกินชั่วโมงข้างหน้าคนทั้ง4ไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนชาวบ้านเข้าไปที่บ้านของนายหญิงเพื่อขอยาพอมาถึงประตูรั้วก็เจอคนสวน 3-4 คนกำลังทำงานอยู่บริเวณนั้น
เลยตะโกนบอกเล่าสิ่งที่ต้องการคนสวนคนหนึ่งเดินหายเข้าไปทางเข้าบ้านซึ่งมองไม่เห็นตัวบ้านไม่นานเขินกับชามก็ออกมาพร้อมกับยาชาวบ้านขอให้เขินและชามตามไปช่วยด้วยเขินและชามก็ตามชาวบ้านออกไปคนเจ็บถูกพามาที่บ้านของนายบ้านเมื่อเขินและชามเห็นสภาพของชาวบ้านทั้งสี่เขินและชามจำเลืองมองหน้ากันพูดเบาๆแบบไม่ให้ใครได้ยินว่าเสือสมิงเขินและชามทำการรักษาเหมือนที่นายหญิงทำไม่นานคนทั้งสี่ก็รู้สึกตัวรู้สติและเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าก่อนที่พวกตนจะถูกทำร้ายได้เจอกับหญิงสาวสวยมากคนหนึ่งผมยาวร่างอรชรมาเรียกพวกเขาให้เข้าไปช่วยแม่ที่นอนเจ็บป่วยอยู่แต่เมื่อพวกเขาตามเข้าไปแทนที่จะเจอแม่ของเธอที่นอนป่วยอยู่แต่ปรากฏว่าพวกเขาเจอเสือโคร่งใหญ่สามตัวมันกระโจนเข้าเล่นงานพวกเขาในทันทีสองคนตายคาที่สี่คนพวกเขาหนีออกมาได้แต่สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นพวกเขาบอกว่าพวกเขาจำหน้าของหญิงสาวนั้นได้เขินและชามองหน้ากันแล้วก็จะขอตัวกลับบ้านแต่นายบ้านพูดขึ้นว่าเกิดเรื่องแบบนี้จะต้องรู้ให้ได้ว่าใครคือเสือสมิงและพวกเราในที่นี้อยากจะเห็นหน้านายหญิงของพวกเธอเพราะตั้งแต่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นหน้าของนายหญิงเลยที่สำคัญตั้งแต่กลุ่มนายหญิงและพรรคพวกเข้ามาที่หมู่บ้านนี้ก็เกิดเรื่องเสือทำร้ายผู้คนมาสองครั้งแล้วผู้ใหญ่บ้านหยุดพูดแล้วก็มองหน้าชาวบ้านแล้วก็พูดต่อว่าพวกเราชาวบ้านจึงอยากให้นายหญิงแสดงความบริสุทธิ์ให้มาเจอพวกเราที่นี่ให้สี่คนที่เจ็บนี้ยืนยันว่าไม่ใช่คนเดียวกันนายหญิงของเราไม่ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านชามพูดถ้าไม่มาเห็นทีพวกเราจะไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านของพวกเราอีกต่อไปเมื่อนายบ้านพูดจบทุกคนก็ได้ยินเสียงม้าควบตะบึงมาจากทางด้านหลังบนหลังม้าเป็นหญิงสาวใส่ชุดธมัตถแมงสีแดงเข้มโพกหัวโพกหน้าไว้มิดชิดม้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้กลุ่มผู้คนที่พากันมุงเต็มอยู่หน้าบ้านของนายบ้านหญิงสาวร่างอรชรในตาเข้มขลังดุดันสวยงามลงมาจากหลังม้าเดินผ่านกลางผู้คนที่อยู่ใต้ถุนบ้านของนายบ้านเข้ามาหาคนเจ็บด้วยท่าทางอันสง่างามเมื่อเธอเดินเข้ามาใกล้ทั้งสี่คนที่ถูกรักษาอาการดีขึ้นแล้วแสดงอาการหวาดกลัวพูดละล่ำละลักออกมาว่าเสือผีจนผู้คนที่อยู่ใกล้ๆจับตัวไว้นายหญิงเดินเข้าไปยืนอยู่ต่อหน้าคนทั้งสี่และนายบ้านเธอถอดผ้าคลุมศีรษะและผ้าที่ปิดหน้าออกช้าๆทั้งสี่คนยังแสดงอาการหวาดผวาหวาดกลัวดิ้นรนอยู่สายตาเพ่งมองมายังร่างอรชรนั้นไม่กระพริบเมื่อถอดผ้าโพกหน้าและคลุมศีรษะออกผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านและทั้งสี่คนเจ็บก็อ้าปากตาค้างตะลึงงันเพราะภาพที่เห็นคือ
หญิงสาวสุดโสภาหน้าตาสวยงามปานนางในวรรณคดีไทยก็ไม่ปานปากสีชมพูตาคมเข้มใบหน้ารูปไข่ผมยาวดำขลับสลวยผิวหน้าขาวผ่องเป็นยองใยไม่นานเมื่อหายจากอาการตกตะลึงนายบ้านก็ถามทั้งสี่คนขึ้นว่าใช่เธอคนนี้หรือเปล่าพวกมันยังจ้องมองเธอตาค้างอยู่ไม่วางตานายบ้านเลยตวาดไปเบาๆว่าใช่หรือเปล่าวะทั้งสี่คนได้สติสายหน้าแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เธอคนในป่าสวยสู้เธอคนนี้ไม่ได้นายหญิงชามพูดขึ้นเหมือนอุทานข้าเอายามาให้เพิ่มเพราะคนเจ็บสี่คนกลัวว่ายาที่เอามาจะไม่พอเสียงอันหวานไพเราะเอ่ยวาจาออกมาพร้อมกับยื่นห่อยาให้ชามเอาไปถือไว้พูดจบเธอก็หันหลังกลับเดินออกมากระโดดขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วขวบตะบึงกลับไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านทันทีข่าวการปรากฏตัวของนายหญิงสุดโสภาที่เพิ่งมาอยู่ใหม่หรือกระฉ่อนไปทั่วทั้งหมู่บ้านแถมยาที่เธอนำมารักษาคนเจ็บก็ได้ผลดีดังกระยาของเทวดาคนที่ยังไม่เคยเห็นหน้าเธอก็อยากจะเห็นอยากจะชมเพื่อให้เป็นบุญตาแต่จนแล้วจนรอดนายหญิงก็ไม่เคยมาปรากฏกายให้ใครเห็นในหมู่บ้านเลยมีแต่เขินและชามที่เข้ามาค้าขายกับชาวบ้านที่หมู่บ้านเป็นประจำการปรากฏกายของเสือผีเสือสมิงและการทำร้ายผู้คนรอบๆหมู่บ้านก็มีถี่ครั้งขึ้นและทุกคนก็จะได้รับการรักษาจากยาของนายหญิงโดยเขิดและชามจะเป็นผู้ไปรักษาให้จนผู้คนไม่กล้าเข้าไปหาของป่าแต่เขิดและชามก็ยังมีเนื้อหมูป่าเก้งกวางกระทิงลงไปแลกข้าวแลกเกลือและซื้อขายเป็นเงินกับชาวบ้านอยู่เป็นประจำจนชาวบ้านนึกสงสัยว่าล่ามาได้ยังไงแล้วไม่เจอเสือผีเสือสมิงบ้างเลยหรอชาวบ้านเคยถามชามและเขินพวกเขาก็บอกว่าพวกเรามีพรานมือดีหลายคนเขาไปล่าสัตว์ในป่าแต่ก็ไม่เคยเจอเสือผีเสือสมิงเลยนะชามบอกชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเกิดความสงสัยคลางแคลงกับกลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในหมู่บ้านและเริ่มหวาดกลัวหวาดระแวงไม่กล้าเดินผ่านมาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนของคนที่ถูกเรียกว่านายหญิงถ้าไม่จำเป็นในตอนหน้าจะเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้และกลุ่มคนที่มาใหม่นี้พวกเขาเป็นใครทำไมจึงอพยพมาโปรดติดตามตอนต่อไปครับกับตอนที่ชื่อว่าการปรากฏกายของนายหญิงตอนที่2ครับ